เสนอคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นี้ครับศึกพลังหนุ่ม18ตุลาคม2532ซ้ายมือจอมจุมพิษขวามือจอมเตะสวงสถานพิกัด138ปอนด์ครับมาวันนี้นี่เป็นศึกของคุณแชร์แม่ครับวันที่เขาข้อของเราชกกับลุยซิโตเอสปิโนซาแล้วครับนี่เป็นคู่สำคัญอีกคู่หนึ่งครับนี่เป็นไฟที่3แล้วครับนกหวีดเดวี่จอมเตะทรงสถานคนนี้นะครับเคยแพ้น็อกจอมจุมพิษแสงเทียนน้อยสิทธิ์สุรพงษ์มา2ไฟกรรมการคำนวณสุขงวนพันให้คะแนนครับแล้วก็นิพนธ์รานเหลือครับนกหวีดนั้นแพ้ก็เพราะว่าไม่มีแรงครับลดน้ำหนักเยอะเหลือเกินเก่งจนไม่มีใครสู้ครับนกหวีดก็ต้องไปชกต่างประเทศบ้างแล้วก็พอกลับมาชกก็ต้องลดน้ำหนักบ้างลำบากครับมวยนิซันโตเดวี่ครับน้องชายของนกหวีดแสงเทียนน้อยสวมเกงสีแดงครับจอมจุมพิษแสงเทียนน้อยสิทธิ์สุรพงษ์วันนี้นี่แสงเทียนน้อยน้ำหนัก135นะครับนกหวีด138นี่เป็นไฟแรกครับที่ชกน้ำหนักสบายๆของนกหวีดที่ผ่านมานั้นโอ้ลดหรือก็ลดจนตัวแกว่งเลยครับแกว่งเป็นลูกตุ้มทีเดียว2ไฟนั้นทนไม่ไหวครับยก1 2 3สู้ได้พอมากไปอีกนิดนึงก็จะเป็นลมกับนกหวีดแพ้น็อกทั้ง2ครั้งวันนี้ก็ได้โชคในน้ำหนักสบายๆของตัวเองบ้างก็ผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบครับแสงเทียนน้อยนั้นแชมป์130ปอนด์วันนี้ทำขึ้นมา135นกหวีดปล่อยสบายๆ138ขึ้นมาผู้ชมในสนามไม่เชื่อถือนกหวีดซะแล้วครับเคยแพ้มาแล้ว2ครั้งแล้วแพ้น็อกซะด้วยก็ให้จอมจุมพิษกับนักมวยเก่งสีแดงนั้นได้เปรียบ3ต่อ2จอมจุมพิษนั่นคือธรรมดานี่พอหมดยก4นี่ได้เปรียบคู่ต่อสู้ปั๊บนี่ต้องจูบซะ1ทีเมื่อหมดยกนกหวีดนั้นฉายาก็บอกครับจอมเตะสวงสถานเมื่อ3ปีที่แล้วนี่คือนักมวยที่เตะหนักที่สุดในประเทศไทยนะครับลูกนี้กวาดไปแล้วครับหลักแก้วขาดไปทีนึงแล้วนกหวีดปัจจุบันนี้อายุก็ยังไม่เยอะนะครับอายุ24มีลูก3คนครับลูกก็นกหวีดก็ไม่ปิดบังครับว่าลูกจากภรรยาที่รักมากทั้ง3คนรักเท่าๆกันคนโตก็6ขวบคนรองลงมาก็3ขวบคนสุดท้ายนี่คนสุดท้องครับงานนี้ก็ไม่กี่วันนี้ก็จะคลอดครับท้องได้8เดือนเสร็จๆแล้วเจาะยางไปทีนึงมวยคู่นี้เป็นมวยใหญ่ครับชกกันใกล้ๆน่าเสียดายแทนนกหวีดนะครับเขาควรจะมีเงินเป็นล้านแล้วจนถึงบัดนี้ถ้าหากว่าวงการมวยเมืองไทยมีมวยยักษ์ให้เขาได้ชกบ้างเก่งเกินไปแล้วก็น้ำหนักตัว135ปอนด์นี่หายากครับมวยบ้านเราเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหลูกนี้โดนครับนอกมีท่าทางเป๋ครับนกหวีดมาแปลกครับวันนี้มาเจาะยางครับไม่นาบแข้งอัดซวงหรืออัดชายโครงครับนกหวีดมาจิ้มหมัดแล้วครับต่อยด้วยหมัดนี่ออกแรงน้อยกว่าเตะนะครับนกหวีดก็เริ่มต้นออมแรงด้วยการต่อยอย่างเดียวก่อนเผลอจึงนี่แหละครับต่อยพอเผลอปิดบนก็เล่นล่างตอนนี้ทุกอย่างก็ยักขึ้นสูงไปหมดแล้วครับหมดยกที่2แสงเทียนน้อยก็เดินเข้ามุมครับเดี๋ยวเรามีภาพช้าดูครับนี่ครับยก1ยก2นกหวีดออมแรงเหลือเกินครับเน้นแต่หมัดแล้วก็เจาะยางลูกนี้ครับแหมเป๋เลยครับลูกนี้สายโดนจุดสำคัญครับทางขวามือครับเฮียเสงโบเบทางซ้ายนรงศักดิ์ศรีสุธรก็มาสอนนกหวีดเดวี่ครับอ้าวนี่คุณมาโนดครับเจ้าของหมวกแก๊ปแล้วก็ไมค์คำยันครับผู้จัดการของแสงเทียนน้อยชนะมาแล้ว2ไฟน็อกทั้ง2ไฟครับวันนี้ก็อยากชนะอีกไฟนึงครับไฟนี้เป็นไฟที่3หมดยกที่2ผู้ชมในสนามเห็นว่านกหวีดวันนี้มาแปลกครับมีเจาะยางมีต่อยบนแล้วก็ยังไม่เร่งครับก็เลยลดความเสียเปรียบลงครับจากเป็นรอง 3-2 เป็นรองแค่19เท่านั้นครับเรามาชมยกที่3ครับนกหวีดไม่เล่นชายโครงครับธรรมดานี่ฉายาเขาคือจอมเตะสวงสถานครับใครโดนแข้งของเขาแล้วก็สะอื้นทุกคนวางแข้งนี่แหละครับเริ่มจะเน้นแล้วแสงเทียนน้อยนี่แม่กาดนี่ทัดหูตลอดวันนี้เสียเปรียบน้ำหนักครับพิกัดปกติก็130วันนี้ชก138ครับแสงเทียนน้อยแสงเทียนน้อยรุ่นเดียวกันก็ไม่มีคนสู้เหมือนกันนกหวีดก็หยุดไปถึงเกือบ2ปีครับหาคนสู้ไม่ได้วันนี้ก็เอ้าโหวางแข้งขวาแล้วครับนกหวีดเดวี่นี่คนหลังสวนชุมพรนะครับแต่ว่าไปเติบโตที่สุราษฎร์แสงเทียนน้อยนั้นนักชกจากอำเภอเมืองครับจังหวัดปทุมธานีพยายามจะแทงนกหวีดไม่ปะทะครับไม่ปะทะโดยไม่จำเป็น2ไฟที่ผ่านมานั้นแลกด้วยครับแสงเทียนน้อยชวนทะเลาะก็ไปทะเลาะด้วยพอทะเลาะได้แค่3ยกหมดแรงถูกน็อกซะเลยเอาละครับวางแข้งทีนึงแสงเทียนน้อยชวนทะเลาะครับต้องเดินตลอดนกหวีดถอยแล้วโต้ถอยแล้วโต้อายุอนามไล่เลี่ยกันครับแสงเทียนน้อยปีนี้23วางแข้งซ้ายทีนึง
ปัจจุบันเป็นแชมเปี้ยนรุ่น130ปอนด์ของเวทีราชดำเนินครับนกหวีดหมุนออกไป2ปีที่แล้วนี่ในเมืองไทยนี่ไม่มีใครสู้นะครับนกหวีดพอไม่มีใครสู้ก็กลายเป็นนักมวยขึ้นขานวางแข้งขวาอีกทีนึงจะจิ้มเอาแล้วครับแยบแล้ววางแข้งแล้วชกสบายสบายครับดูครับไม่กาดนี่คุณมโนทตะโกนนี่สุดเสียงทีเดียววางแข้งซ้ายนกหวีดก็ไม่ปะทะแล้วเผลอก็วางแข้งสักทีหนึ่งดูกาดสบายสบายครับกาดหลวมๆวางจะวางแข้งยังวางแข้งแล้วนกหวีดนี่เกียรติวัฒน์นี่เหลือเกินครับแชมเปี้ยนของเวทีราชดำเนินครับ122ปอนด์126ปอนด์แล้วก็130ปอนด์แหมล้มลงไปไม่เป็นไรครับล้มก่อนลุกแหมวางแข้งขวาโต้แชมเปี้ยน3ตำแหน่งหมัดกับศอกแรกกันแล้วแล้วพลิกออกมาวางแข้งอีกทีนึงดูการของนกหวีดครับการสบายสบายแสงขึ้นน้อยต้องทะเลาะให้ได้ครับต้องชวนทะเลาะให้ได้เล็กใหญ่กว่ากันเยอะชัดเจนจริงๆครับหนาใหญ่จริงๆแบกเยอะครับ138วางแกวางทั้งแข้งครับไม่ได้วางด้วยเท้าครับแสงขึ้นน้อยต้องลงทุนเยอะหน่อยวันนี้พยายามจะจิ้มหมัดนกหวีดฉากออกมาแล้ววางแข้งหมุนตลอดครับไม่ปะทะไม่ทะเลาะด้วยครับฉาบฉวยอย่างเดียวหมดยกที่3เหนื่อยครับวันนี้แสงเทียนน้อยนี่แข้งขวานกหวีดนี่น่ากลัวมากวางแล้วครับแต่ว่าลูกนี้ยังไม่เนื้อครับกาดหลวมๆครับโอ้โหลูกนี้ศอกซ้ายครับแล้วพลิกออกไปได้คุณณรงค์ศักดิ์ศรีโสธรครับมาสอนนกหวีดอีกครั้งหนึ่งนี่คุณมาโนดเครียดแล้วครับเริ่มจะเครียดแล้วดาราคนโปรดของแสงเทียนน้อยนี่คือโจหวนฟะกับลูกศรนะครับนักร้องก็ชอบสามารถกับอลิสคริสตันชอบแปลกมากครับโจหวนฟะนานๆจะมีนักมวยชอบดาราต่างประเทศสักครั้งหนึ่งยกที่4ครับสถานการณ์นี้พลิกกลับมาแล้วครับนกหวีดไม่เป็นรองวันนี้ผู้ชมข้ามฟากมาแล้วครับให้นกหวีดได้เปรียบ5ต่อ4ชมกันต่อครับยกที่4แสงเทียนน้อยชวนทะเลาะเหมือนเดิมแม่นกหวีดนี่แกชกหมุนครับวันนี้ไม่ปะทะเลยครับเจาะยางสลับด้วย2ไฟที่ผ่านมาถูกน็อกเพราะว่าปะทะลดน้ำหนักเยอะแล้วปะทะไม่ไหวครับแสงน้อยเริ่มจะเดินเร็วขึ้นแล้วชวนทะเลาะจิ้มโอ้โหหมัดซ้ายตรงลูกนี้เต็มๆครับแทงนกหวีดต้องหมุนออกข้างแล้วปะทะด้วยไม่ได้ครับ2ไฟที่ผ่านมาแพ้น็อกก็เพราะว่าไปทะเลาะกับเขาร่างกายไม่ดีครับนกหวีดนี่เพราะว่าหยุดไปนานครับส่วนใหญ่ก็ไปหารำไพ่โดยการเตะฝรั่งที่ประเทศญี่ปุ่นไปคิกบ็อกซิ่งบ้างมาเชียร์อาร์ตบ้างแสงเทียนน้อยปะทะแล้วครับชนตลอดนกหวีดวางแข้งแล้วกะสบายสบายครับพูดถึงท่าทรหดจังหวะฝีมือนี่นกหวีดนี่ถือว่าสุดยอดครับน่าเสียดายที่มหาคู่ลำบากไปหน่อยบ้านเราเดี๋ยวนี้นี่ครับมวยพิมพ์นิยมก็ต้อง100ปอนด์ถึง122 23ปอนด์ครับเกินกว่านั้นถือว่าตลาดไม่ค่อยนิยมพอไม่นิยมก็ไม่ค่อยมีมวยก็นักมวยเก่งๆก็เลยลำบากครับหาคู่ชกไม่ได้เก่งสุดยอดอย่างนกหวีดเอาผลักล้มลงไปแหมทิ้งเลยครับผลักทิ้งเลยนกหวีดนี่ชอบดารานี่สันติสุขกับจินตลาครับนักร้องชอบพี่แจ้ที่สุดสุนทราภรณ์แล้วครับตอนนี้วางแข้งอีกทีนึงโอ้โหวางแข้งขวาวันนี้นกหวีดมาเลยก็มาไม่ปะทะมาเพื่ออยากชนะโดยเฉพาะจะชนะหรือเปล่าแสงเทียนน้อยนี่เล็กกว่าครับบางทีพอยกบังแล้วก็เบาไปเลยครับอาวุธยกนี้นะครับปกติแล้วแสงเทียนน้อยจะต้องจูบนะครับฉายาเขาคือจอมจุมพิษยกที่4นี่ถ้าคะแนนนำแล้วต้องจูบทันทีวันนี้จะได้จูบหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันต่อครับเดินลุกไล่แม่นกหวีดนี่แกยกบังแล้วก็ไม่ค่อยยี่ละครับชกอย่างสบายวางเน้นจริงๆดอกนี้เนื้อล้วนล้วนแหมรับเยอะๆครับหมัดชักเบาเหมือนกันครับแข้งของนกหวีดนี่ใครอย่ารับติดต่อกันสัก5แข้งนะครับโอ้โหแรงหายไปหลายส่วนครับวางแข้งอีกแล้วนักมวยบางครั้งพอเตะคู่สู้เตะทำมันแอนใจโครงรับที่ว่าทนได้อ้าวแล้วครับจิ้มหมัดแล้วโดนเข้าไปเยอะๆนี่วูบไปเองครับช็อตไปเองหรือว่าช็อตแรงนี่หายไปเลยแสงเทียนน้อยนี่รับไปเยอะครับแข้งขวาพยายามจะจิ้มโต้ด้วยแข้งซ้ายมีทั้งซ้ายทั้งขวาครับนกหวีดกดแขนเอาไว้แสงเทียนน้อยศอกสั้นจะจิ้มหมัดยังจิ้มไม่ได้นกหวีดแกอยู่ข้างๆเชือกเองครับหมุนออกมาอีกแล้วเอาละครับจับได้ก็แทงบ้างโต้บ้างดึงจังหวะอีกแม่สายตายังใช้ได้ครับคุณพ่อลูก3ตาดีเหลือเกินตาดีของนักมวยไม่ใช่ว่าตาหวานนะครับหมายว่าสายตาหลบไวเดินแล้วครับแสงเทียนน้อยชวนทะเลาะถ้าทางจะลอยๆโอ้โหโดนแข้งจูบไม่จูบ
ไม่จูบครับแสดงว่าคะแนนเป็นรองครับหมดยก4ไม่จูบนี่แสดงว่าคะแนนเป็นรองแน่ๆครับเรามาดูวางแข้งก็ติดแข้งเอาครับเบาสิโดนแข้งซ้ายด้วยมีทั้งซ้ายและขวาครับนกหวีดวันนี้มาดีครับจิ้มมาดึงครับนี่โชว์สายตาแล้วเรียกว่าตาดีครับหมุนออกมาไม่ปะทะครับ2ไฟที่ผ่านมานั้นถูกน็อกเพราะปะทะด้วยคุณณรงค์ศึกมาป้องปากสอนครับหมดยกที่4นกหวีดได้เปรียบ5-2ทั้งที่สถานการณ์อย่างนี้น่าจะถึง6-7-1นะครับแต่ว่าผู้ชมไม่เชื่อแรงปลายครับยังเชื่อว่าแสงเทียนน้อยยังมีลูกฮึดหรือว่ามีก๊อก2นกหวีดเรือไปทีไปนานเลือกเกินครับผู้ชมเลยไม่เชื่อยกสุดท้ายครับนักมวยเกงสีน้ำเงินจอมเตะสวงสถานได้เปรียบ5-2ผมเกงสีแดงนั้นจอมจุมพิษวันนี้ไม่สงสัยจะไม่ได้จูบถ้าหากว่าไม่ชนะยก4ต้องจูบยก5ต้องจูบถ้าชนะโดนแข้งซ้ายแล้วนกหวีดโต้ด้วยแข้งซ้ายไอ้วันนี้มาหลายอย่างครับเดี๋ยวซ้ายดีกว่าว่ามีทั้งซ้ายทั้งขวาออกหลายอย่างเลิกเกินยก5นี่มาเล่นซ้ายครับกลายเป็นมวยถัดซ้ายไปซะแล้วครับแม่กาดได้2กาดนี่แหละครับมวยกาดได้2กาดอีกคนหนึ่งเหมือนกันอ้าวหึลูกนี้ชาร์จทำน้ำกรรมการต้องเตือนครับบอกคู่สู้ล้มไปแล้วอย่า follow water หรือว่าอย่าตามน้ำจิ้มหมัดนกหวีดนี่ฟันยางยกนี้4ยกมานี่สวมฟันยางครับยกนี้ฟันยางรู้สึกว่าจะใหญ่ครับไม่สวมฟันยางซะแล้วครับเพราะหายใจไม่ทันฟันยางก็เท่าเดิมแล้วครับแต่ว่านักมวยนี่พอหายใจไม่ทันแล้วก็รู้สึกว่าฟันยางมันใหญ่ขึ้นโตโดยแข้งแสงเทียนน้อยต้องเดินเร็วต้องย้ำแล้วครับยกนี้นกหวีดมาดูครับดึงตัวโกงตัวเอาแล้วครับเตะรวบแหมวันนี้ชกค่อนข้างมั่นใจครับน้ำหนัก138ไม่ใช่ชก130โอ้โห130นี่ไม่ไหวครับลดทีนึงเกือบ10ปอนด์สำหรับนักหวีดวางแข้งซ้ายแล้วจับเชือกซะอีกกรรมการเตือนแล้วครับว่าอย่าจับเชือกโต้แข้งซ้ายจับเชือกอีกแล้วเอาละครับวางแข้งซ้ายดอกนี้แน่นๆแสงเทียนน้อยจับเชือกเตะกรรมการเตือนเหมือนกันโอ้โหแทงเข่าดอกนี้แน่นจริงๆครับโอ้โหคุณมโนชักจะเครียดครับแสงเทียนน้อยก็ไม่ท้อถอยแล้วครับพยายามจะเบียดเข้าไปหมดยกสุดท้ายแม่เตะส่งมุมสักทีหนึ่งนกหวีดก็อีบัดอีโรยครับก็ดูกันตามรูปตามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็แพ้ยากครับกรรมการอเนกกิจประยูนรับใบให้คะแนนแล้วก็หันหน้าไปทางน้ำเงินครับไม่จูบครับแต่ว่านกหวีดเป็นฝ่ายจูบซะเองครับคนดูก็เฮกันเลยครับมีภาพช้าให้ดูนิดนึงครับมีเบิ้ลแทงซ้ายแต่ว่าจับเชือกโดนแทงขวาลูกนี้เต็มๆครับแล้วก็ชนะไปอย่างสวยงามครับมาถึงช่วงเวลาของหัวเชือกมันเครื่อง STP เสนอภาพมวยมันๆครับมาแล้วครับคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นี้เสนอโดยเชอริมูราปิกอัพซ้ายมือนกหวีดเดวี่จอมเตะสวงสถานขวามือจอมจุมพิษแสงเทียนน้อยสิทธิ์สุรพงษ์ศึกยอดมวยไทยของเซยลีถาวรชัย135ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินกรรมการพินิจประหยัดทรัพย์ให้คะแนนพันตำรวจโทวิรัตวิลาลักษณ์ให้คะแนนบนเวทีวันนี้เป็นใครทรงศักดิ์เจริญพงษ์ครับสับมือซ้ายมีคนเดียวครับที่ราชดำเนินคือทรงศักดิ์1และ2รวมกันครับคู่นี้พบกันมาแล้ว3ไฟครับ2ไฟแรกนั้นนกหวีดลดน้ำหนักจนบักโกรครับแพ้นกไฟที่3นั้นแสงเทียนน้อยสู้ไม่ไหวแม่เจ๊รวยครับแม่ยานางของค่ายสิทธิ์สุรพงศ์ภรรยาของคุณมโนชบัวบุตรครับตะโกนเชียร์แสงเทียนน้อยแล้วเสี่ยวสมเกงสีน้ำเงินครับแสงเทียนน้อยชวนทะเลาะแล้วครับไฟล่าสุดไฟที่3แสงเทียนน้อยสู้ไม่ไหวครับนกหวีดมา138วันนี้ชก135ก็พอทนแล้วครับแสงเทียนน้อยนั้นพิกัดปกติก็130นกหวีดนั้น140ก็ชกได้ครับ45ก็วังยังไหววันนี้เหลือ135วางแข้งขวาไปทีหนึ่งฉายาของเขาคือจอมเตะสวงสถานครับใครโดนเข้าไปแล้วก็สะอื้นทุกคนหนาใหญ่กว่าเยอะครับนกหวีดวันนี้จอมจุมพิษก็รับบทหนักหน่อยแล้วครับแบกน้ำหนักขึ้นมายกที่หนึ่งนั้นผู้ชมให้แสงเทียนน้อยได้เปรียบ10-9ครับเชื่อในเรื่องพละกำลังครับไม่เหี่ยวปลายแน่นกหวีดนั้นแฟนไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องพละกำลังเพราะว่าเป็นมวยค่อนข้างจะอ่อนซ้อมแก่เที่ยวอะไรทำนองนั้นแหละครับนกหวีดก็ขยับวางแข้งขวาทีนึงกระแทกจับซ้ายไปแสงเทียนน้อยเดินย่นคอเข้าไปหาแล้วครับยกกาดสูง
มวยซ้ายกับมวยขวาครับวางแข้งก็ยังไม่เข้านกหวีดแหมหนากว่าเยอะครับใหญ่กว่าเยอะจริงๆแสงเทียนน้อยนี่เก่งเกินไปแล้วครับพิกัด130นี่ไม่ค่อยมีใครอยากสู้ก็ต้องแบกเข้าไปเรื่อยแล้วครับแสงเทียนน้อยชกพิกัดของตัวเองลำบากซะแล้วนกหวีดขยับเข้าไปนกหวีดนี่คนนี้นี่คือยอดมวยที่ไม่มีใครสู้ครับเมื่อ3ปีที่แล้วโอ้โหวางแข้งขวาไปทีนึงพอไม่มีใครสู้ก็ไม่รู้จะชกกับใครก็ต้องหยุดไปเฉยๆครับไม่มีคนประกบให้ชกด้วยก็หากินด้วยการไปไล่เตะฝรั่งที่ยุโรปบ้างที่ญี่ปุ่นบ้างชกกับคิกบ็อกซิ่งครับแสงเทียนน้อยวางแข้งซ้ายทีนึงวางแข้งทีนึงนกหวีดวันนี้ก็แข็งแรงขึ้นเลยครับได้ชกบ่อยๆก็แข็งแรงครับได้ตังเยอะหน่อยมวยเงินแสนด้วยกันทั้งคู่นกหวีดจิ้มหมัดก่อนแล้ววางแข้งซ้ายทีนึงแสงเทียนน้อยต้องก้มหน้าครับเปลี่ยนการ์ดแล้วครับนกหวีดเมื่อสักครู่เป็นมวยถัดขวาคราวนี้เป็นมวยถัดซ้ายวางแข้งซ้ายทีนึงจอมเตะสวงสะท้านฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับฝีมือล้วนๆแสงเทียนน้อยนั้นจอมจุมพิษยก4ทั้งหมดยกและคะแนนนำแกจะจูบคู่ต่อสู้ทุกครั้งยก5ถ้าชนะก็จะจูบอีกทีนึงแสงเทียนน้อยชวนทะเลาะไปเรื่อยแล้วครับเดินแทงไปอีกทีนึงนักชกจากปทุมธานีครับนกหวีดนั้นนักชกอำเภอหลังสวนหมดยกที่2หลังสวนชุมพรครับแต่ว่าไปโตที่สุราษฎร์เอามาดูภาพช้าครับวางแข้งแหมทำไมติดกาดก็ยุ่งครับดึงจังหวะดึงมาได้ซะอีกครับไม่ยอมให้โดนครับขยับวางแข้งอีกทีนึงเตะได้เท่ากันกับซ้ายขวานี่ณรงค์ศึกศรีโสธรครับมาสอนนกหวีดเดวี่หมดยกที่2สถานการณ์ก็ยังเหมือนเดิมครับแสงเทียนน้อยได้เปรียบ10ต่อ9นี่คุณมโนจบัวบุตรครับสวมหมวกครับผู้จัดการของแสงเทียนน้อยก็มีเจ๊หลวยครับเป็นนี่คุณธานินอินทรเทพมาเชียร์อยู่ด้วยครับนี่แหมสนามมวยนี่ธานินชอบมากคู่ขากับคุณเทพชินชัยคุณกรุงศรีวิไลครับขาประจำทีเดียวเดินยิ้มเข้าสนามแล้วก็บางครั้งก็เดินหน้าเหี่ยวกลับไปที่มวยเลิกยกที่3ครับไม่ทานินครับแสงเทียนน้อยเดินขยับเข้ามาแล้วยังเดินเหมือนเดิมนกหวีดกลายเป็นมวยถัดซ้ายไปแล้วนกหวีดนี่พอเปลี่ยนการยกนี้เนื่องจากเจ็บขาขวาครับเตะไปโดนแข้งโดนขาเข้าๆปรากฏว่าต้องเปลี่ยนเป็นมวยถัดซ้ายไปซะแล้วระหว่างพักยกกระฉีดสเปรย์ด้วยครับวางแข้งซ้ายทีนึงแข้งขวาทำงานไม่ได้สไลด์นกหวีดต้องเป็นมวยถัดซ้ายไปแล้วครับแหมตอนแรกคิดว่าเปลี่ยนเพราะแผนที่ไหนได้เจ็บแข้งขวาเตะไม่ได้ครับต้องเป็นมวยถัดซ้ายไปแล้วลำบากครับออกแข้งซ้ายอย่างเดียวแสงเทียนน้อยขยับเข้าไปเลยครับชวนทะเลาะเรื่อยเดินเร็วขึ้นยิ่งทะเลาะเร็วเท่าไหร่นกหวีดจะได้ใช้แรงมากขึ้นเท่านั้นครับจะได้หมดแรงเร็วๆเพราะนกหวีดนั้นเลื่อนไปทีไปเยอะแล้วก็มวยที่ซ้อมไม่แข็งแกร่งซะด้วยเจาะยางอีกทีนึงนกหวีดใช้แข้งขวาไม่ได้ครับต้องเตะซ้ายซะแล้วครับมวยขวาต้องออกแข้งซ้ายวนออกไปเรื่อยครับพิงเชือกแสงเทียนน้อยพยายามจะจิ้มหมัดนกหวีดออกแข้งซ้ายทีนึงแข้งขวาใช้งานไม่ได้ลำบากเหมือนกันครับเจอแสงเทียนน้อยแสงเทียนน้อยจะวางแข้งขวาไม่ถนัดเดินจิ้มวางแข้งขวาทีนึงแน่นแน่นนั่นทีเดียวครับแสงเทียนน้อยโดนกระแทกทีนึงนกหวีดชกยังจะผิวปากเมื่อก่อนนี่ชื่อนกหวีดนี่เนื่องจากว่าพอเตะร้องชิ่วชิ่วนะครับแล้วก็ฟันหลอฟันหน้าหลอก็ชิ่วชิ่วเสียงดังปิ้วปิ้วเป็นนกหวีดเจ๊หลวยก็ตะโกนเชียร์ใหญ่แล้วครับเจ๊หลวยสั่งเดินเร็วเลยว่ากวักมือแบบเมื่อสักครู่นี่คือมาให้เดินเร็วชื่อนกหวีดเนี่ยมีอย่างนี้แหละครับออกอีกแล้วครับโอ้โหออกแข้งซ้ายไปอีกดอกหนึ่งจอมเตะสวงสะท้านครับพิงเชือกเตะแล้วรู้ว่าเรียวแรงสู้ไม่ได้พิงเชือกเตะครับข้ามากับเชือกหรือว่าเรียมมวยของแกนี่เหลือกินเป็นส่วนเกินจริงๆนกหวีดคนนี้รู้ว่าแรงสู้ไม่ได้ความสดสู้ไม่ได้ก็พิงเชือกแตะแสงเทียนก็ชวนทะเลาะแล้วครับแหมเสียงเจ๊หลวยก็ตะโกนซ้ายยาวซ้ายยาวครับซ้ายยาวคือหมายว่าออกเตะซ้ายครับนี่แหละครับสงสัยแสงเทียนน้อยจะได้ยินครับจิ้มหมัดอีกทีนึงออกซ้ายยาวแล้วก็จิ้มหมัดอีกทีนึงเอาแล้วครับชวนทะเลาะนกหวีดชักจะถอยไม่ค่อยออกซะแล้วมวยซ้อมน้อยแล้วครับแล้วก็หยุดไปเยอะหยุดไปนานมาดูครับอย่างสายตาดีครับวางแข้งซ้ายอีกดอกนึงแสงเทียนน้อยจะแหมจะเหนียวแข้งขวาสักทีนกหวีดหนีไปซะได้นกหวีดแหมวันนี้แข้งขวาเตะไม่ได้แล้วยุ่งแล้วล่ะครับต้องเตะซ้ายอย่างเดียวเป็นมวยถัดขวาต้องออกเตะซ้ายอย่างเดียวครับดูครับจังหวะขวามีก็เตะไม่ได้ต้องเตะด้วยซ้ายเหนื่อยใจแล้วครับชกแล้วอึดอัดครับแสงเทียนน้อยเดินชนไปเรื่อยครับไม่กลัวครับจอมจุมพิษนี่ถือว่าเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดคนหนึ่งครับหัวจิตหัวใจนี่เหลือกำลังขึ้นเวทีนี่แกดุมากแต่ว่า
นอกเวทีนี่ขี้อายครับนกหวีดไม่น่าเชื่อครับเหมือนอภิเดชสิทธิรันไม่มีผิดหมดยกแม่กรรมการทรงศักดิ์กระโดดว่ายังกังงิ้วทีเดียวนี่เป็นกรรมการแอคทีฟที่สุดครับของเวทีราชดำเนินวางแข้งอีกทีนึงนี่ครับนักมวยที่เดินชนอยู่นี่เป็นนักมวยขี้อายนะครับอภิเดชสิทธิรันแม่เตะคู่ต่อสู้แขนหักซี่โครงเดาะแต่นอกเวทีนี่ขี้อายครับเหมือนมาเร็วมาตะเภาเดียวกับอภิเดชทีเดียวครับแสงเทียนน้อยหมดยกที่3แม้ว่านกหวีดจะเจ็บแข้งขวานะครับแต่ว่าข้อแข้งซ้ายดีเลือกเกินครับฉีดสเปรย์แล้วครับคุณดลงศึกฉีดสเปรย์แล้วออกแข้งซ้ายดีเลือกเกินโอ้คุณโตธรรมชาติมาเสริมพิเศษครับมากวดเข้มด้วยมาช่วยคุณมาโนดสงสัยจะเชียร์ไว้เยอะครับแม่มากวดเข้มซะแล้วหมดยกที่3ครับแข้งซ้ายของนกหวีดดีเหลือเกินครับสถานการณ์พลิกกลับจากเป็นรอง10ต่อ9ยก1ยก2ครับกลายเป็นเสมอนกหวีดเมื่อขึ้นยกที่4ดูกันต่อไปครับนกหวีดเตะขวาไม่ได้แล้วนะครับแข้งขวานั้นเจ็บซะแล้วไปเตะโดนตะตุ่มหรือเตะโดนเข้าโอ้โหเตะลูกนี้แสงเทียนย่อตัวหลบโอ้โหเหลือเกินจริงๆครับเตะไปโดนปลายศอกหรือโดนเข่าของแสงเทียนน้อยเข้าครับเข่าเจ็บโอ้โหวางแข้งซ้ายตรงนี้แน่นครับนกหวีดแรงไม่ดีครับรู้ว่าตัวเองซ้อมน้อยต้องพิงเชือกไว้ตลอดแต่พิงไม่น่าเกรียนแล้วครับถีบเอาไว้ถีบสร้างจังหวะแสงเทียนน้อยก็จะเหนียวแข้งขวาโดนแข้งซ้ายทีนึงแสงเทียนน้อยขยับจะเตะซ้ายไม่ถนัดนักจิ้มหมัดนกหวีดต้องพิงเชือกตลอดวางแข้งอีกทีนึงแม่เป็นมวยที่แข้งยาวแต่เตะระยะประชิดดีจริงๆครับเอาละครับแข้งซ้ายเริ่มทำงานแล้วแสงเทียนน้อยแข้งซ้ายเริ่มทำงานแล้วจิ้มหมัดอีกทีนึงวางแข้งขวาอีกทีชักจะยืนแข็งซะแล้วครับโอ้โหนกหวีดชักจะยืนแข็งซะแล้วนี่แหละครับโอ้กองเชียร์เริ่มจะกวักมือมาทางแสงเทียนน้อยครับคราวนี้แสงเทียนน้อยได้เปรียบ5ถึง6 1แล้วนะครับคราวนี้เตะช็อตเมื่อ2ดอกเมื่อสักครู่นี้โอ้สถานการณ์กลับเลยครับจิ้มหมัดอีกทีนึงจิ้มหมัดอีกทีนึงวางแข้งอีกทีนึงเอาแล้วครับนกหวีดพยักหน้าสู้วันซอยอีกทีนึงแสงเทียนน้อยอย่าไปทะเลาะกับแกครับใครอย่าไปทะเลาะกับแกทีเดียวเดินชนแล้วครับวางแข้งซ้ายอีกดอกนึงนกหวีดเหลือแต่ตัวกับหัวใจแล้วครับอันนี้ทีไปอีกทีนึงวางแข้งอีกทีนึงแสงเทียนน้อยแกเฉยๆซะแล้ววันนี้วางแข้งอีกทีนึงวางแข้งอีกทีนึงเอาแล้วครับชนแทงเข่าจริงกดคอลงมาแล้วไปแล้วครับนกหวีดเริ่มจะมีอาการอ่อนแล้วเจ๊หลุยกับมาโนดบัวบุตรสองตายายกวักมือเรียกแล้วครับให้เดินชนแล้วชนมากๆไม่ดีครับนกหวีดตัวใหญ่แต่ว่ารถโอ้โหลูกนี้หลบท้าทายเหลือเกินครับหลบลูกนี้ท้าทายมันเลยอยู่จริงๆไม่มีใครกล้าหลบอย่างนี้ครับนอกจากแสงเทียนน้อยกับซุปเปอร์แมนเท่านั้นยิงหมัดอีกทีนึงโอ้โหแกก้มหลบอย่างนั้นเองครับแม่เสียวไส้จริงๆนกหวีดก็ยังล่อหลอกครับปล่อยการตกโอ้โหวางแข้งซ้ายดอกนี้นั่นแต่แสงเทียนน้อยเดินชนเหมือนเดิมแม่จะตั้งท่าจะหลบอีกแล้วครับจะโชว์หลบแล้วครับเดินชนดูสิครับแกเดินแกก็ยังเฉยๆโดนก็ยังเฉยๆแสงเทียนน้อยนี่เอาจะโครงรับโยนแข้งนกหวีดพยายามโอ้โหลูกนี้จิ้มหมัดอีกทีนึงนกหวีดก็วันนี้ก็ต่อยดีนะครับแต่ว่าปะทะด้วยไม่ได้ความสดนั้นสู้ไม่ได้กับยิงหมัดตกมาด้วยขวาอีกทีนึงแสงเทียนน้อยมีอาการเหมือนกับจิ้มหมัดสู้แสงเทียนน้อยโดนไถนาล้มลงไปเอาแล้วครับสถานการณ์พลิกกลับแล้วสถานการณ์พลิกกลับแล้วครับคู่ขี้กันแล้วครับคราวนี้สถานการณ์คู่ขี้แล้วตอนนี้จาก5-1 6-1เหลือเสมอไหนเสมอกันแล้วคราวนี้ยกเดียวครับสถานการณ์พลิกไปมาหลายตลบจริงๆล้มเมื่อสักครู่นี้เสียเหลี่ยมเสียรูปมากครับหมดยกพอดีครับแถมกันอีกทีรถเมย์จอดเลยป้ายโอ้ยกนี้เหลือกำลังครับออกอาวุธกันเจ็บๆเรามาดูภาพช้าครับแสงเทียนน้อยถ่ายเข้าเชือกโยนปลายเท้าไม่หัดโดนโต้ด้วยแข้งที่ยอดอกแล้วก็ใส่ลูกนี้เข้าไปครับจิ้มหมัดลูกนี้ครับนกหวีดยืนซึมไปเดียวแสงน้อยเดินเร็ววางแข้งซ้ายอีกดอกนึงแล้วมาตรงชุดนี้นะครับแสงน้อยขยับจะฟันศอกหน้านะครับศอกขวาโดนตบคุกขวาเข้ากรามเอียงไปเดียวครับแล้วเตะลูกนี้โดนตบ2หมัดแสงน้อยยิงหมัดตรงสู้แล้วโดนจับลูกนี้ครับไถนาเสียมากครับลูกนี้เสียหายมากจาก 5-1 เหลือเสมอเลยครับโดนชาร์จลูกนี้follow water ครับตามน้ำเหลือยกเดียวคุณมาโนดบอกว่าเหลือยกเดียวได้เปรียบ 2-1 ถึง 3-1 ครับคุณมาโนดบอกครับแต่ว่าคุณลงศึกบอกคู่ขี้ยกสุดท้ายครับสถานการณ์ 3-1 อย่างนี้นะครับหมายถึงว่าแสงเทียนน้อยได้เปรียบนิดๆเท่านั้นเองได้เปรียบที่อนาคตว่าสดกว่าเรียกว่าสดมาจากขั้วแล้วครับเด็ดมาจากขั้วปัดหมาดยกสุดท้ายครับมวยชิงดำ
นกหวีดวางแข้งขวาแล้วครับแข็งใจเตะขวาแล้วยกเหลือยกเดียวออกแข้งขวาแล้วครับเตะทั้งที่เจ็บๆอย่างนั้นเองฉีดสเปรย์มาแล้วอ้าวเปลี่ยนมาเป็นถนัดซ้ายอีกแล้วเตะ2ทีสงสัยจะเจ็บแล้วครับวางแข้งซ้ายทีนึงแสงขึ้นน้อยขยับเข้าไปยังไม่จูบนะครับธรรมดานี่หมดยก4จะต้องจูบไม่รู้คะแนนโยนเข้าเชือกโอ้โหลูกนี้เอาแล้วครับสถานการณ์คู่ขี้กันแล้วคราวนี้วางแข้งซ้ายอีกดอกนึงเสมอนกหวีดแล้วครับคราวนี้ต้นยกเป็นรอง 2-1 โดนไป2ดอกเสมอนกหวีดแสงขึ้นน้อยจับขายังไม่ถนัดวางแข้งนกหวีดจะไถหน้าไถหน้าล้มลงไปนกหวีดได้เปรียบ 3-2 ครับคราวนี้ยกเดียวครับราคาพลิกไปพลิกมาจะขึ้นมาเป็นรอง 3-1 ครับคราวนี้กลายเป็นได้เปรียบ 3-2 แล้วนกหวีดวางแข้งซ้ายทีนึงแสงน้อยโต้ด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันขยับเข้าไปถกไถนาอีกแล้วไถนาล้มไม่ล้มเอาครับโดนแข้งซ้ายอีกทีนึงแม่นกหวีดนี่เหลี่ยมแก่เยอะครับคราวนี้สถานการณ์นกหวีดได้เปรียบนะครับ 3-2 2-1 เตะไม่เข้าโดนแข้งซ้ายอีกดอกแล้วจิ้มหมัดแสงน้อยจิ้มหมัดวางแข้งโดนจับไถล้มไม่ล้มวางแข้งแม่ถ้าล้มแล้วยุ่งครับไถไม่ล้มครับวางแข้งเบิ้ลแข้งยังไม่เข้าครับนกหวีดยกบังเอาไว้ได้อีกนกหวีดขยับจะเตะเบาๆทำทางวางแข้งซ้ายทีนึงแสงขึ้นน้อยจิ้มหมัดโอ้โหลูกนี้โดนเต็มครับจิ้มหมัดอีกทีนึงวางแข้งอีกทีนึงเอาแล้วครับยุ่งแล้วแสงน้อยหนีบเชือกเอาไว้กรรมการเขย่าบอกว่าอย่าจับเชือกคู่ขี้ครับสถานการณ์ยังนกหวีดยังเหลื่อมอยู่นิดๆโดนหมัดซ้ายทีนึงโดนหมัดโอ้ยลูกนี้โอ้ยลูกนี้เต็มๆครับไปเลยครับโดนหมัดลูกนี้มวยชิงดำนี่แสงที่น้อยได้เปรียบถึง5-1ครับหมัดเดียวเท่านั้นเองโดนอีกทีนึงโอ้โหโดนต่อยคุณมโนสั่งไม่ให้เข้าแล้วครับโอ้โหมวยชิงดำครับโดนหมัดเดียวครับโดนที่โหนกแก้มแล้วล้มไปทั้งยืนจากเป็นรอง 3-2 2-1 กลายเป็นได้เปรียบ 5-1 ครับหมัดเดียวหมดยกจบแล้วครับแม่นกหวีดพลาดโดนหมัดซ้ายตรงๆล้มทั้งยืนครับโอ้ยมวยกำลังจะเข้าป้ายครับโดนหมัดแสงเทียนน้อยครับท่านผู้ชมครับมวยชิงดำเป็นอย่างนี้ครับหมัดเดียวแท้ๆเข้าไปเลยครับเรามาดูนี่ครับหมัดที่แสงเทียนน้อยเป็นรองอยู่ 2-1 ครับจิ้มลูกนี้ครับโอ้โหโดนกึ่งๆโหนกแก้มกึ่งๆกลามครับล้มทั้งยืนแล้วแพ้คะแนนไปยังตื่นเต้นดุเดือดเร้าใจคมวรรณสิทธิ์ครับกางเกงสีแดงครับขุนเข่าคอมพิวเตอร์ชมกเพชร5พลังหรือชมกเพชรทอยืนยงครับนี่เก่งเกินไปรุ่นเดียวกันไม่มีใครสู้ก็ต้องทำน้ำหนักขึ้นมาครับแสงเทียนน้อยเก่งเกินไปก็ลดลงมาพบกันครึ่งทาง126ปอนด์แสงเทียนน้อยนั้นใหญ่กว่าเยอะแต่ว่าต้องลดมากนี่คุณมโนจน์บัวบุตรครับหัวหน้าคณะของแสงเทียนน้อยก็มาลุ้นอยู่ด้วยคู่นี้ชกกันไฟนี้เป็นไฟที่4นะครับ3ไฟที่ผ่านมานั้นเสมอ1แล้วก็ชมกเพชรชนะ2แสงเทียนน้อยครับมาเก่งเกินไปมวยเดี๋ยวนี้ครับเมืองไทยเนี่ยน้ำหนักโอ้โหซ้ายลูกนี้ขมับครับล้มทั้งยืนเลยครับลุกขึ้นมาทันผู้ชมในสนามก็ให้แสงเทียนน้อยได้เปรียบ10-9ครับมวยเก่งๆยอดมวยเดี๋ยวนี้พอ130ปอนด์นี่หาคนชกลำบากแล้วก็แย่หน่อยครับต้องลดน้ำหนักมาเรื่อยนะครับวงการมวยบ้านเรานั้นขาดมวยใหญ่คือยืนครับจะเห็นว่าเล็กใหญ่กว่ากันแย่ครับแต่ว่าแสงเทียนน้อยนี่ก่อนจะขึ้นเวทีนี่ก็ลดน้ำหนักมาบักโกรกทีเดียวแล้วครับตัวใหญ่ก็หลวมแบบปูโพรกแล้วครับต้องลดน้ำหนักเยอะเรียวแรงจะดีหรือเปล่าวันนี้ชมกเพชรเดินชนแล้วชวนทะเลาะแล้วครับชมกเพชรรู้ว่าแสงเทียนนั้นลดน้ำหนักเยอะต้องชวนทะเลาะให้แสงเทียนน้อยใช้แรงเรื่อยๆและใช้แรงมากๆอย่างต่อเนื่องนะครับจะได้หมดแรงเร็วๆหยิบซะอีกชมกเพชรนี่แชมเปี้ยนเข็มขัด7เส้นนะครับอายุ28ปีแล้วปีนี้แสงเทียนน้อย24ชมกเพชรนั้นถือว่าเป็นมวยที่เรียกว่าเป็นพ่อบ้านไม่รู้โรยแห่งวงการมวยนะครับพกมานี่ย่างเข้าปีที่6แล้วนะครับที่ค่าตัวไม่เคยต่ำกว่า100,000 บาท200,000ก็ยังเคยครับ
จิ้มไปเลยเป็นมวยชกยากครับเพราะว่าแท็กติกเทคนิคจะเยอะหมดยกที่2เป็นมวยที่เหลี่ยมเยอะครับคุณมาโนดมาสอนแสงเทียนน้อยคุณมาโนดนี่ไม่ค่อยสบายนะครับเป็นโรคเส้นเลือดในหัวใจตีบครับอ่านี่ดีเซลน้อยขุนเข่าทะลุฟ้าแล้วขุนเข่าเสาโทรเลขนะครับเมื่อก่อนนี้มาสอนฉบกเพชรดีเซลน้อยนะครับแฟนมวยคงจำก็ได้ฉบกเพชรชวนทะเลาะครับปล้ำฟัดแล้วให้แสงเทียนน้อยออกแรงเยอะๆจะได้หมดแรงเร็วๆปล้ำฟัดครับมวยลดน้ำหนักมากๆนี่มันทรมานครับทรมานทั้งตอนลดน้ำหนักและตอนชกก็เพราะว่าพอคู่จะสู้ชวนทะเลาะนี่เรี่ยวแรงมันจะหายไปเรื่อยๆเอาแรงมาน้อยครับสมองเพชรรู้แก้วครับชกมานานชกมาเยอะรู้ว่าลดน้ำหนักมากๆแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็จุกจิกจู่จี้ไปเรื่อยเลยครับชวนทะเลาะไปเรื่อยแสงเทียนน้อยวันนี้สังเกตครับไม่ค่อยออกแข้งเลยนะครับออกแข้งได้ครับเพราะการเตะนั้นต้องใช้แรงมากกว่าการต่อยหมัดนานๆจึงจะออกสักทีหนึ่งเตะไม่เข้าก็ไม่อยากเตะนะครับเพราะว่าเตะแล้วเสียแรงเปล่ายกบังเอาไว้อีกครับฉลองเพชรจะบังสนิทจริงๆฉลองเพชรเล็กกว่าเยอะแต่ว่าชกน้ำหนักสบายๆครับต้นแสงเทียนน้อยยังดีอยู่ดูเป็นยกที่3ครับแสงเทียนน้อยเป็นต่อนะครับ5ต่อ3เพราะว่าถือว่าตัวใหญ่ผู้ชมเห็นว่าฉลองเพชรยังทำอะไรไม่ถนัดโดยกระจับกรรมการเตือนขอโทษครับตีกระจับผิดกติกาครับตอนนี้ผู้ชมในสนามให้แสงเทียนน้อยครับได้เปรียบ5ต่อ3เพราะตัวใหญ่ยังคิดว่าถ้าหากว่าฉมวกเพชรชนแสงเทียนน้อยไม่หมดแรงโอกาสที่แสงเทียนน้อยจะชนะก็มีเยอะครับก็เลยให้ได้เปรียบเอาไว้ก่อนเพราะตัวใหญ่เหลือเกินฟันศอกก็ทีฟันศอกอีกทีนึงแรงเข่าการงัดเชือกออกมาหลังแข้งขวาทีนึงต้องชวนทะเลาะให้หมดแรงให้ได้ครับถ้าแสงเทียนน้อยไม่หมดแรงฉมวกเพชรก็ชนะลำบากเหมือนกันวางแข้งขวาทีนึงแต่แกก็ไม่สะเทือนครับแสงเทียนน้อยจะตัวใหญ่ถีบไปทีนึงแสงเทียนน้อยนี่เป็นมวยชกดุแข็งแรงแต่ว่าขี้อายครับนอกไปทีโอ้โหจับขาโยนทีนึงเป็นมวยขี้อายมากฉมวกเพชรล็อกแล้วแสงเทียนน้อยโอ้โหโดนข่าวซะอีกทีหนึ่งฉมวกเพชรนี่ลูกจุกจิกแกเยอะครับลูกจุกจิกเยอะจริงๆก็ทำไปเรื่อยแล้วลูกผีเหมือนกันนี่ผีเป็นยักษ์ไปเลยแล้วครับจิ้มอีกทีหนึ่งแสงเทียนน้อยต้องโตให้ดีครับอย่าโตฟุ่มเฟือยโตฟุ่มเฟือยแรงจะหมดเร็วแรงข่าวฉมวกเพชรชนไปเรื่อยเล็กกว่าแต่เดินชนแล้วครับผีซะอีกทีหนึ่งผีรบกวนไปเลยครับสวยครับแสงเทียนน้อยนี่วางแข้งซ้ายเมื่อสักครู่นี้เป็นการโยกเชือกออกมาแหมโยกแรงเหลือเกินครับวางแข้งโต้กันแล้วครับแหมฉมวกเพชรนี่เรื่องชวนทะเลาะนี่ขอให้บอกชอบจริงๆแต่เป็นมวยที่ชกได้ทั้งบู้ทั้งบุญและดุก็ได้และดุของฉมวกเพชรได้ดุจริงๆครับแสงเทียนน้อยจับเชือกเตะกรรมการเตือนว่าอย่าจับเชือกเตะหมดยกที่3เรากลับไปดูภาพช้าครับฉมวกเพชรนี่ชกไฟแรกอายุ12ครับปีนี้อายุ28ชกมาแล้ว16ปีครับมวยโอ้โหชกมานานเหลือเกินครับค่าตัวต่ำสุดนี่80บาทไฟแรกครับสูงสุดนี่แหมอย่าเปิดเผยฉมวกเพชรอย่าเปิดเผยครับแต่ว่า 200,000 ขึ้นทรัพย์สินก็มีที่ดิน20ไร่ครับมีบ้านแล้วเงินนั้นปกปิดเหมือนกันนี่คุณมโนดมาสอนแสงเทียนน้อยครับแสงเทียนน้อยไฟแรก12ขวบครับได้ค่าตัว100บาทสูงสุดได้ 200,000นี่ต้อยยักษ์ก็มาสอนครับอดิศักดิ์มณีรัตน์ก็มี2ต้อยครับต้อยดีเซลน้อยก็คือต้อยสูงนี่ต้อยยักษ์ครับเป็นสตาฟเทรนเนอร์ของค่ายทอยืนยงยกที่4ครับหมดยกที่3นั้นผู้ชมเห็นว่าฉมวกเพชรชักจะชวนทะเลาะได้ผลครับแสงเทียนน้อยชักปากเขียวแล้วปากเขียวนั้นแสงว่าแรงชักน้อยลงครับพอขึ้นยก4ให้ฉมวกเพชรได้เปรียบ10ต่อ9ทันทีครับแสงเทียนน้อยต้องหมุนออกข้างครับชนไม่ได้แรงมีน้อยครับเดินชนอีกแล้วชกกันมา3ไฟไม่เคยแพ้ครับชนะ2เสมอ1ไฟที่4จะแพ้ได้ยังไงฉมวกเพชรเดินอีกแล้วทีบอีกแสงเทียนน้อยพยายามโต้ด้วยแข้งเหมือนกันแสงเทียนน้อยนี่ค่าตัวสูงสุดได้ 200,000 ครับมีบ้านที่ปทุมมีที่ดิน60ตารางวามอเตอร์ไซค์1คันเงินฝากแสนกว่าบาทนี่เป็นนักมวยเงินแสนทั้งคู่
เอาครับจับขาแล้วแทงทุ่มไม่ล้มครับหมวกเพชรนี่ก็จับเชือกทันเพชรเดินชนวางแข้งขวาอีกทีหนึ่งแต่นี่คะแนนก็ยังดูคู่ขี้กรรมการเตือนแล้วครับเตือนจับเชือกเตือนเป็นครั้งที่2ไม่ดีนะครับถ้าโดนเตือนบ่อยๆนี่ไม่ดีแน่ครับเพราะถ้าคะแนนเท่ากันนี่กรรมการจะปัดให้คนที่ไม่ได้ถูกเตือนเลยครับชมพู่เพชรก็ชวนทะเลาะอีกแล้ววางแข้งขวาอีกทีหนึ่งแสงเทียนน้อยคิดได้แต่ทำช้าหน่อยครับเพราะมวยลดน้ำหนักนี่แย่จริงๆครับชก126นี่สำหรับแสงเทียนน้อยนี่มันโหดจริงๆลดถึง10ปอนด์แล้วครับมวยอย่างนี้วางแข้งทีหนึ่งหัวใจหัวจิตนั่นแหมทั้งคู่เท่ากันแล้วครับแหมชมพู่เพชรก็ยุกยิกยุกยิกไปเรื่อยครับดูแทงอีกแล้วแสงเทียนน้อยก็พยายามจะสู้เหมือนกันเพราะว่ามวยมันคิดได้บางครั้งมันทำไม่ได้ครับแรงมันน้อยชมพู่เพชรแกจุกจิกจุกจิกดูครับแกแหมมวยของแกนี่แกทำแกไปเรื่อยครับหนักเบาไม่รู้แกทำให้กรรมการเห็นอยู่ตลอดเวลามีลูกขยันแล้วครับขยันของชมพู่เพชรนั้นทำให้คู่สู้เสียหลังกันล็อกเอวแล้วจับสูงไม่ได้ครับตัวเตี้ยกว่าต้องจับเอวอย่างนี้ครับเอาละครับแสงเงินน้อยต้องคว้าเชือกตัวเตี้ยครับตัวเตี้ยตัวเล็กนี่ต้องจับคอไม่ได้ครับชะเง้อจับไม่ได้ต้องล็อกเออย่างเดียวถีบเส้นทีหนึ่งแหลกแข้งแม่ยกนี้ชมพู่เพชรทำดีครับไม่หนักหน่วงรุนแรงครับเข้าไม่รุนแรงแต่ว่าลูกจุกจิกลูกขยันนี่แกได้มากเหลือเกินโดยครับเหลือนี้มีอย่างนี้แหละครับไม่หนักหนาสาหัสแต่ว่าทำไปเรื่อยครับแสงเทียนน้อยแม่จะทำอะไรจะออกอาวุธแต่ละทีต้องคิดหน้าคิดหลังครับใช้แรงก็ต้องใช้มันเป็นประโยชน์เตะผิดเตะไม่เข้าก็เสียเปล่าประโยชน์ก็ไม่อยากจะเตะครับปั้มฟัดชมพู่เพชรดูแกยุกยิกครับแกยุกยิกกันไปเรื่อยครับยุกยิกไปเรื่อยยุกยิกไปเรื่อยครับแสงเทียนน้อยกว่าจะแต่งตัวเสร็จนี่ช้าครับนี่แหละครับพอบานไม่รู้โรยหรือฝรั่งเรียกเอเวอร์กรีนครับบานไม่รู้โรยจริงๆครับ28เพื่อนฝูงก็แขวนนมกันหมดแล้วหมดยกที่4แต่ชมพู่เพชรยังเป็นนักมวยเงินแสนอยู่ครับสั่งว่าแทงซ้ายเตะซ้ายหมายว่าเดินเตะเขาให้เดินติดตลอดแทงซ้ายเตะซ้ายครับให้เดินตลอดให้ติดตลอดติดตลอดหมายว่าเดินชนตลอดครับแหมต้อยทั้งมีต้อยสูงต้อยยักษ์ครับขึ้นไปให้น้ำอยู่นี่หมดยกที่4ชมพู่เพชรได้เปรียบ4-1ครับคุณมโนสั่งแสงเทียนน้อยว่าเดินติดตลอดหมายว่าเดินชนเลยแทงซ้ายหมายว่าแทงเข่าซ้ายนะครับชมพู่เพชรแกไม่ยอมให้แสงเทียนน้อยเดินครับแกชิงเดินซะก่อนเรียกว่าชิงจังหวะเดินว่าเพิ่งกันชมพู่เพชรก็ยุกยิกดูครับขณะนี้กางเกงสีแดงเป็นต่อ4-1ครับแสงเทียนน้อยพยายามจะต่อยแต่มันดูอาวุธมันนุ่มนิ่มไปซะหมดเอาครับถีบหน้าได้ทีหนึ่งชักไม่ค่อยดีชักโกรธเหมือนกันนะครับมวยนี่แหมระดับชมพู่เพชรนี่ประเภทฆ่าได้หยามไม่ได้ครับอย่ามาถีบหน้ากันชักโกรธเหมือนกันแล้วอยากขยับเข้าไปกวาดล่างชมพู่เพชรไม่ค่อยออกอาวุธแล้วครับเพราะดูเหมือนว่ายก4จะได้อย่างค่อนข้างชัดเจนพอได้ยก4แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเจ็บเนื้อเจ็บตัวครับขยับแม่แสงเทียนชมพู่เพชรจะยึดชักยักเหลี่ยงนี่ครับทำลำบากครับจะออกอาวุธแกยกบังได้ดีครับเตะไม่เข้าไม่รู้จะไปเตะทำไมครับก็ต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนโต้ตลอดยิงหมัดเอาแล้วครับวางตรงนี้ดีครับชมพู่เพชรโดนแข้งซ้ายไปทีหนึ่งแสงเทียนเดินแล้วครับทำได้ดีเมื่อสักครู่นี้แทงแหมนี่นะครับดีเซลน้อยบิดตัวเชียร์แล้วครับชมพู่เพชรคุมรูปมวยแล้วไม่เข้าแล้วครับเสียงปีกลองเชิดแล้วครับชมพู่เพชรคุมรูปมวยแล้วครับมั่นใจว่ายก4ได้ชัดเจนไม่เอาซะแล้วครับหมุนออกข้างแล้วก็คุมรูปมวยอย่างนี้นะครับที่ไม่เข้าอย่างนี้ออกสกิดอย่างนี้เรียกว่าคุมรูปมวยครับหมดยกสุดท้ายครับยกแม่ตัวเล็กใหญ่กันเยอะครับแต่ว่าทำไงได้ครับแต่อีกคนหาคู่ชกไม่ได้ต้องลดอีกคนหาไม่ได้ก็ต้องเพิ่มขึ้นมาทางการอาคมวันศิษย์กระบายให้กระดานด้านซ้ายก็ชมพู่เพชรพอยืนยงครับเป็นฝ่ายชนะแล้วมาถึงช่วงเวลาของยันมาเจ้าพลังเสนอภาพมวยมัน
วันนี้มาดูมวยสนุกสนานครับฉายาเขาคือแรมบ้าครับกางเกงสีแดงนะครับสมเด็จสิทธิ์อครับฉายาคือแรมบ้าชกกับสอนสุริยาสอสิงสุริยันเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาที่เวทีลุมพินีครับนี่ครับฉายาเขามวยบ้านเรานั้นมีแรมโบ้แรมบ้องมีแรมบ้าครับฉายาของเขามีตะโกนกับผู้ชมมีตะโกนผู้ต่อสู้นี่ครับตบมือให้ตัวเองระหว่างพักยกนะครับสั่งให้คนดูช่วยเชียร์กันหน่อยบวกมือครับระหว่างพักยกครับเดี๋ยวออกไปชกต่อสมเด็จสิบอครับกางเกงสีแดงเราชกเป็นมวยพันดุนะครับนี่มีศอกกลับด้วยอาวุธแกเยอะไม่ใช่มวยธรรมดานะครับมีศอกกลับมีรูปแปลกๆเยอะครับนี่ครับหมดยกดูมีการเต้นเล่นกับผู้ชมครับสมเด็จสิบอมั่นใจมากครับมั่นใจว่าชนะดูเต้นครับมีทุกอย่างตีลังกาโอ้โหทีมหมดยกแล้วนะครับกรรมการก่อนที่กรรมการชูมือกรรมการต้องตามไปชูมือครับฉายาแกดูแกเต้นครับสมเด็จสิบอครับฉายาแกคือแรมบ้าเป็นใกล้ๆกับแรมบองและแรมโบ้นะครับจะชกมวยชกสนุกมากลำลาผู้ชมแล้วครับแหมพิธีเยอะเหลือเกินครับเอาครับช่างภาพพิศพิมขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสักหน่อยครับ